อ้าวครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้ปู่ทุกคนลูกหลานชาวโพธิราชผาอุปหารเมืองมหาชนะชัยลูกหลานย่าเกี้ยวลูกหลานแม่ห้อยสิงเมืองอุบลราชธานีมาทำความสะอาดเสมาคุณถวดครับคุณถวดอุปหารเมืองมหาชนะชัยคุณปู่ท่องดวงยาท่องคำสุวรรณขูดเพื่อนได้เอาอาธิภาพของชาวโพธิราชผาเมืองมหาชนะชัยมาไว้นี่ขวบเฮาลูกหลานมื้อนี้มาทำความสะอาดเสมาถาดของบรรพบุรุษกันนะครับเสมานี่ก็เป็นเฮ็ดไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2492แล้วลงไปดูบ้านตะต้อยที่มีมีดต้อยกันครับเอาจอบมาด้วยเอามีดใหญ่แล้วก็เอาจอบมาด้วยพระโพธิราชาครับได้ได้ขอได้ขอมาในเมืองอุบลราชธานีให้มาวัดกลางให้มากราบไหว้เทมาธาตุตรงนี้เพิ่นอยู่ตรงใดของวัดนี่ครับเดี๋ยวกําลังเทียดครับตอนนี้เครื่องใหม่บ่คุ้มมันดับตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณวัดนะคะอยู่ตรงกุฏิเก่าของเจ้าวาดนะคะอยู่วัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้เราก็มาร่วมมือร่วมใจกันทําความสะอาดนะคะพี่น้องตรงนี้จะเป็นที่ไว้อัฐิของบรรพบุรุษของของเฮาพี่น้องชาวทวนกูดนะคะเป็นใบเสมานะคะตรงนี้นะคะมาทําสะอาดด้วยกันค่ะมีแปลกนาผู้นึงพี่น้องกันบ่ถูกหูผู้คนมานํากันบ่แปลกจักคนเฮ็ดหลายเฮงดีได้บุญหลายผู้ใดเฮ็ดหลายได้บุญหลายมานะคะทําสะอาดกันนะคะเพราะว่าเครื่องไม้ปกคลุมนะคะพี่น้องเครื่องไม้ปกคลุมเต็มหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตอนที่ เราจัดการเอาเครือไม้ออกแล้วนะคะว่ารูปร่างหน้าตาของใบเสมาจะเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องนี่ก็คือบริเวณในเขตวัดนะคะในเขตวัดเลยนะคะพี่น้องทางประตูโค้งทางจะออกไปตลาดใหญ่ของอุบลนะคะพี่น้องเนี่ยอยู่ในบริเวณวัดกลางนะคะวัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะระวังมาแล้วนะคะเริ่มจะเห็นแล้วนะคะใบเสมาค่ะอาดาวมาช่วยดึงที่ระดาวเครือใหม่เครือยะนางพี่น้องยะนางก็งามงามเครือก็ใหญ่ใหญ่อ้อมเลยนะคะอ้อมใบเสมาเลยนะคะนี่ค่อยๆเด้อค่อยๆเฮ็ดเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตอนที่ทำเสร็จทำสะอาดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องปร่องปรอยนะคะนี่ค่ะก็อยู่ในมุมนะคะอยู่มุมตรงประตูโค้งวัดนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะประตูโค้งวัดทางจะลงไปตลาดใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเคลียร์ไปทำความสะอาดเสมาครับตอนนี้กำลังจะล้าง
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสะอาดแล้วต่อไปก็นี่จะใหม่เครือยังไงโอ้โหหลายสิบปีมากเลยเป็นเครือเถาวัลย์ใหญ่มากทำสะอาดกันพี่น้องนะคะเฮาสิได้มากราบมาไหว้กันแต่ละปีหรือแต่ละมีกิจกรรมเฮาก็จะได้มากราบมาไหว้กันนะคะระลึกถึงบรรพบุรุษนะคะปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเพื่อจะเป็นตัวอย่างของเด็กๆเล็กๆหน่อยเยาวชนนะคะลูกหลานต่อไปเห็นหัวเฮาเฮ็ดเขาก็จะได้เฮ็ดนะคะผ้าลูกผ้าเต่าเฮ็ดผ้าลูกผ้าหลานเฮ็ดกราบไหว้นะคะนะคะเห็นหน้าเห็นตาเห็นลูกเห็นหลานแล้วนะคะเล่นหน่อยๆจะเจริญมาจากไหนเนาะร้อนร้อนเห็นกับคุณค่ะคุณค่ะเป็นวันดีในไทยคนไม่สงสารกว่าเขาว่าก็ได้เดี๋ยวจะได้ต้องมาต้องมึงทุกอาทิตย์ทำความสะอาดเพราะว่าต่อที่มีอยู่แป๊บเดียวนี่คนอันนี้มันเขาหนาแรงด้วยนี่ถ้าเป็นตัวหนาคนหนาเพื่อการออกกำลังที่คุณที่จำเสียงมากเลยคุณแม่ไปเห็นหลายๆค่ะเห็นเดี๋ยวบุญหลายๆมีโศกมีลาบหลายๆมีเงินมีทองหลายๆลำลำรวยๆหลายๆรวยโอ้ทีมงานเข้มแข็งพูดโอ้ยสู้ๆสู้ๆสู้ๆอีทีมงานเข้มแข็งมากเบิดเลยนี่สู้ๆสู้ๆเลยเอ้ยอย่าตึง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 เขาแหละคนนี้จึงเห็นใจติ่งแตงตะละแหล่งแต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 งตะละแหล่งแต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 งตะละแหล่งแตงตึ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 งผมสวัสดีครับพี่น้องเพื่อยาสุวรรณภูมิสายพระโพธิลาขาหลวงประหารเมืองมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีสมัยก่อนนะครับหลายๆคนญาติพี่น้องห้องวงหูมาเทมาผมเพิ่นอยู่นี่มีหน้าประตูของวัดกลางโดยคณะญาติเด็ดดัดฟังหลายๆคนถามว่าพ่อกศนี่มันย่อมาจากไหนพ่อกศนี่ย่อมาจากโคติราชกนี่ย่อมาจากญาเกี่ยวสนี่ย่อมาจากตาสิงพ่อกศก็เลยแปลร่วมๆกันว่าโคเกี่ยวสิงเป็นอยู่ครับต่างเมื่อวันที่15สิงหาคมปี92 2422ก็ได้ละตอนนี้ก็70กว่าปีแล้วเนาะมา70ปีอีกเยอะมากตัวนี้ตามเดิมคืออยู่หน้าวัดเป็นของคุณปู่ทองหลวงกับญาติทองคำและคณะญาติเองมาจัดสรรและเอาอัฐิของพระโพธิราชญาเกี่ยวตาสิงห์เมื่อไหร่นี่ครับดอก3ช่อง3ช่องด้านน่ะเป็นแบบโบราณอยู่บ่มีแบบเขาลูกก็ยังไม่ปิดคือสมัยนี้ด้านหน้า3ช่องด้านหลังก็เหลืออยู่3ช่องเด้อคนที่มาอยู่3ช่องนี่มาเนี่ยสีท่อนดีขนาดเนาะสีขาวสีเหลืองสีเขียวต่างมา70กว่าปีนั่นสดใสอยู่มีความรู้สึกจังใดสิได้มาครับมีความรู้สึกว่ายังโดนจิตโดนใจมีความรู้สึกว่าคิดฮอดมองอยู่เก่ากินฐานเดิมคือบรรพบุรุษเฮาอยู่นี่คุณปวดเฮาอยู่นี่มาย่ําใดก็แม่บ่เห็นเพิ่นจักใจเห็นแต่สิ่งใหม่บ่คุ้มอยู่ก็เลยเดี๋ยวนี้ต้องคิดว่าผู้ใดว่างก็ไม่ซอยกันบ่ว่างก็เป็นหยังปัจจัยซุ่มซอยกันเม
ื่อนี้เป็นชื่อสามัญญีที่ผมมีคุณแม่เดี๋ยวไม่กี่โจมีหลานดาวนี่ภรรยาคุณหน่อยประมาณคุณพันธ์อดิศรพันธ์อดิศรคุณเสียคุณวัดใหญ่กับหลานหลานกับหลานหลานนครจันทร์แฟนแต่เกิดเขาหาได้เขามาการเมื่อไหร่ได้สะดวกสบายเดี๋ยวจะได้มันจะได้เที่ยวมาเมืองบ่อยๆเพื่อป้องกันเมื่อไหร่เขาวันหย่าคนใหม่เนี่ยมันคือเห็นปั๊บมาจัดการบางทีมันจะงงหน่อยคือมวยหยาพอขอย่อมาจากโคเขี้ยวสิงนะครับเพราะว่าคุณขวดสิงเนี่ยมันเป็นไม้ห้อยมันเป็นไม้ห้อยเก่าไม้คอนมันเป็นไม้ห้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประหารที่มหาชนะชัยซึ่งเป็นพ่อของขุนปูเป็นขวดของพวกเฮาผู้ใดที่เป็นเครือญาติสายของพระโพธิราชขาอุปหารเมืองมหาชนะชัยมากราบมาไหว้ใหญ่ได้ครับบรรพบุรุษเดียวกันบรรพบุรุษเดียวกันเย็นที่สุมาลีนิ้วแดงครับกับผมสามมากราบมาไหว้พี่น้องตุ้มมองผู้ใดผ่านไปผ่านมากอ่ะสะอาดสะอ้านแล้วมิตรศีพัฒนาอีกต่อไปหาปูนหาหยังมาปูให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไผวางกับมะกาบมะวายมีกิจกรรมมากอ่ะสถานนามว่าตั้งอยู่ที่เป็นถนนข้างไปตลาดใหญ่นึกภาพบอกว่าสมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนรถเมล์สาย1ผ่านทางโค้งพอดีมองตึกใหญ่ๆนี่สมัยก่อนนี่เป็นโรงหนังใต้ฟ้าโรงหนังใต้ฟ้าเก่าเลื่อนไปยังหน่อยเป็นโรงหนังกิ้งเป็นโรงลิเกเป็นโรงละครเพราะว่าอาจุ่มแถวนี่ถือว่าเป็นสถานบันเทิงสมัยโบราณว่าจะไปกลุ่มนี้แถวกลุ่มเลยโลกไปหันโดนแดนมันเป็นตลาดใหญ่เรื่องทำไมโอเคได้พบกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะ